มาดูผลกระทบจากพิษโควิดอีกเช่นกันนะคะธนาคาร CIMB ไทยเนี่ยเขาก็เลยมีการปรับลดเป้า GDP ไทยปีนี้นะคะติดลบถึง6.4จากเดิมเนี่ยคาดว่าจะโตนะคะอยู่ที่1.7พร้อมกับแนะ3แนวทางค่ะให้ประคองภาวะเศรษฐกิจของประเทศค่ะ สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยออกบทความเผยแพร่นในหัวข้อเร่งยับยั้งก่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่เฟส4พร้อมกับปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยนะคะจากเดิมที่คาดไว้นะคะว่าปีนี้เนี่ยจะขยายตัวที่1.7เป็นติดลบ6.4ค่ะ โดยนายอมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยประเมินเศรษฐกิจไทยจะถึงจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาส2และน่าจะฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังแต่หากสถานการณ์เลวร้ายไปอีกนะคะเศรษฐกิจไทยคงเข้าสู่ภาวะวิกฤตตามเศรษฐกิจโลกค่ะ นายอมรเทพมีการเปรียบการระบาดทางเศรษฐกิจนะคะถือว่าเข้าสู่เฟสสามเรียบร้อยแล้วประเทศไทยจึงต้องเร่งยับยั้งก่อนเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเข้าสู่ผลกระทบในเฟสสี่เพราะคาดว่าหากปัญหาไวรัสระบาดลากยาวเศรษฐกิจจะสุดหนักจนเกิดวิกฤตโดยปัญหาจะเกิดผ่านความสามารถในการชำระหนี้ค่ะกลุ่มธุรกิจที่มีปัญหานี่สูงและเป็นกลุ่มที่อันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับ หน้าลงทุนเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะผิดนัดชําระหนี้และกระทบกับความเชื่อมั่นต่อระบบตลาดเงินตลาดทุนและอาจจะลามไปสู่การถ่ายถอนตราสารหนี้จนบริษัทไม่มีเงินชําระหนี้ค่ะ คุณมอมรเทพบอกว่าในภาวะที่ทุกคนเทขายสินทรัพย์ต่างๆจากความกังวลว่าธุรกิจเนี่ยจะไม่สามารถชําระหนี้คืนได้ราคาสินทรัพย์อื่นเช่นที่ดินบ้านคอนโดรถยนต์นาฬิกาหรูและสินค้าฟุ่มเฟือยราคาสูงอื่นๆอาจมีราคาลดลงได้เกิดผลด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภคผ่านความมั่งคัง่งหรือเวลเอฟเฟ f ที่เมื่อคนรู้สึกว่าตัวเองจนลงก็จะลดการบริโภคหรืออุปโภคสินค้าตามมา ชุดให้เศรษฐกิจดำดิ่งโดยกรณีเลวร้ายที่สุด GDP อาจติดลบถึง11%กลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกเลวร้ายที่สุดที่เราเคยเผชิญคุณมอมรเทพเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังมีทางออกในภาวะเศรษฐกิจกลับมาขยายตัวได้อีกครั้งในปีหน้าและกรณีที่ดีที่สุดคือในปีนี้อาจฟื้นได้เร็วหดตัวเพียง2.2%โดยจะต้องยอมเจ็บในระยะสั้นแต่จะจบไวและฟื้นเร็วครับ ทีนี้มาดู3แนวทางที่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยเขาเสนอแนะเพื่อที่จะ ยื้อเวลาให้เศรษฐกิจประคองตัวได้นะคะหรือว่าอาจจะพลิกกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลังก็คือ1ค่ะนโยบายการเงินต้องผ่อนปรนและคิดนอกกรอบเพราะว่าคนจํานวนมากยังมีภาระหนี้สินอยู่แม้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะออกมาตรการมาเยียวยาแล้วนะคะทั้งลดยอดชําระยืดเวลาชําระหรือว่าให้ชําระเพียงดอกเบี้ยได้ชั่วคราวแต่อาจจะต้องอัดฉีดสภาพคล่องให้ภาคธุรกิจผ่านการซื้อสินทรัพย์ต่างๆเพื่อให้ธุรกิจมีกระแสเงินส อยู่สอดไดไ้ค่ะ 2. คือนโยบายการคลังนะคะต้องรวดเร็วและทั่วถึงนอกเหนือจากให้เงิน5,000บาทต่อคนในช่วง3เดือนนี้แล้วเนี่ยอาจจะต้องคิดมาตรการจ้างงานหรือซื้อหาอาหารสินค้าที่จำเป็นแจกผ่านหน่วยงานของรัฐหรือว่าชุมชนนอกจากนี้รัฐบาลอาจจะใช้โอกาสนี้ค่ะดึงคนกลุ่ม,มนุษย์เงินเดือนเข้ามาใช้เงินด้วยการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาชั่วคราวในปีนี้นะคะ 3. คือต้องเรียนรู้ปรับตัวหากไม่มีงานในเมืองก็ต้องสร้างงานในชุมชนสร้างตลาดและรายได้ในพื้นที่ต่างๆเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการทำงานหรือเรียนหนังสือผ่านโปรแกรมต่างๆมากขึ้นค่ะซึ่งหากพัฒนาต่อยอดได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้อาจจะช่วยลดมลพิษและสร้างงานใหม่ๆได้ในอนาคตค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของสรุปข่าวรอบวันทันเหตุการณ์ในช่วงนี้นะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเราในทุกช่องทางรวมถึงท่านผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นมาผ่านทาง Facebook Live ของ News o วัด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อหยุดโรคนะครับวันนี้เราทั้งสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ